มาดูความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ EEC ค่ะเพราะว่าวันนี้มีการประชุม EEC นะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่นอกจากเรื่องของการติดตามความคืบหน้าเรื่องของโครงการต่างๆแล้วที่ประชุมเนี่ยเขาจะไปดูในแต่ละจุดแต่ละโครงการเลยเพราะว่าหลายโครงการเขามีรายงานว่าอาจจะต้องเลื่อนเลื่อนเรื่องของแผนการดําเนินการออกไปก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความกังวลใจว่าถ้าเลื่อนออกไปจะส่งผลยังไงจะทํายังไงให้กรอบเวลาทุกอย่างนั้นสามารถเป็นไปตามกรอบเวล ได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะก้าวเ,เข้ามาลงทุนในพื้นที่ eec ของไทยซึ่งในวันนี้ค่ะ mm hmm. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี mm hmm. ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมถึงหารือแนวทางการดําเนินนโยบายตอบแผนการลงทุนของเอกชนในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ก็จะหารือเรื่องของการจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษเพิ่มเติมและร่างแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน EEC ด้วยสำหรับวาระในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะเป็นการพิจารณาแนวทางการทำงานเพิ่มเติมหลังโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะลงทุนใน EEC ต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมนะคะหลายโครงการหลายคนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะรู้ความคืบหน้ายกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นก็คือเชื่อมต่อระหว่างสวนภูมิรอนเมืองอุตเภเปาวงเงินลงทุน2 2 0 0 0ล้านบาท อีกหนึ่งโครงการค่ะที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกเช่นเดียวกันนั่นก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3มวงเงินลงทุน84,000ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีโครงการท่าเรือมาบตะพุธระยะที่3และโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกวงเงินลงทุน270,000ล้านบาทค่ะ